รีวิวในวันนี้พบกับ The X Fight Ray Watch จากซีรีส์ Carbonader GO ก็มาถึง Ray Watch ที่มีพลังของไรเดอร์ที่หลายๆท่านนะครับผมน่าจะชอบทั้งตัวไรเดอร์และก็ตัวนักแสดงเองหน้ากล่องเนี่ยคราวนี้เนี่ยถึงเวลาของเกสสักทีนะหลังจากที่กล่องที่มันผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นร่างฟอร์มของ GO นะนี่คือเกสเกาะไฟที่ตาจะเขียนว่าไฟหน้าตามันดูเท่ดีนะผมว่าแต่ผมขัดใจที่เกราะไหล่เนี่ยที่เอาไฟโฟนมาติดแบบนี้นี่สิขัดใจมากเลยอ่ะแล้วไฟช็อตอันบระเฮิมนี่มันอะไรกันเนี่ยระวังนะฮะถือเจ้านี่เนี่ยอาจจะเกรียมได้เลยนะครับเพราะมันคือไฟช็อตไฟช็อตข้างกล่องก็จะมีไฟและปี2003และนี่ก็คือไฟไลท์วอชสีบอดี้เป็นสีเทานะฮะส่วนสีกรอบจะเป็นสีดำตรงกลางจะมีสัญลักษณ์ไฟส์กับปี2003หมุนแล้วเราจะได้หน้าไฟมาโอ้โหเท่เหลือเกินชอบตอนที่บอกว่าแปลงร่างด้วยรหัส555เอ้ยมันดีหมดแล้วนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมชอบเสียงแปลงร่างตอนบอกว่าคอมพลีทมากเลยอ่ะคือได้ยินคอมพลีททีไรเนี่ยคิดถึงไฟส์ทุกทีเลยสรุปเลยนะฮะเป็นไรวอชที่เท่มากและน่าเก็บอีกอันนึงเลยวันนี้เนี่ยต้องขอตัวจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมท่านผู้ชม